สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันพุธที่28กันยายน2559คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันพนิดาอ่อนละออค่ะนำคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมกันนะคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยในช่วงของ Food Innopolis นะคะเรื่องแรกค่ะท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาตินะคะพร้อมกันนี้ภายในการประชุมครั้งนี้ค่ะท่านได้มีการเน้นย้ำว่าให้หน่วยงานต่างๆนั้นพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงานอย่างเป็นสาธารณะโดยเฉพาะเรื่องที่ดินสู่ประชาชนค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งงานดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จัดพิธีเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติได้จัดงานดีๆเกิดขึ้นนั่นก็คืองาน Challenge Mobility Fair 2016เดี๋ยวมาร่วมติดตามรายละเอียดไปด้วยกันค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของ Nextech ค่ะหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะได้มีการส่งมอบเทคโนโลยีระบบตรวจสุขภาพเขื่อนที่ทันสมัยค่ะซึ่งสามารถที่จะแจ้งเตือนนะคะรวมถึงเฝ้าระวังเมื่อเกิดเหตุผิดปกติของเขื่อนค่ะให้กับทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะกับทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยสวทช.ค่ะได้มีการจับมือร่วมกันกับมูลนิธิโครงการหลวงค่ะในการส่งมอบเห็ดหอมอร่อยสดนานยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมใหม่นั่นก็คือ Active Pack BPW ค่ะซึ่งจะทำให้ยืดอายุนะคะของการเก็บเห็ดหอมได้นานถึง10วันด้วยกันค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้คุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงนี้นะคะกับ Food Innopolis ค่ะเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะคะที่สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนค่ะได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2559โดยการประชุมครั้งนี้นะคะมีท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติพุทธศักราช2558พร้อมทั้งร่วมหารือร่างแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติเพื่อให้ข้อมูลทั้งเรื่องที่ดินน้ำอุทกศาสตร์กระจายสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศต่อมาเรื่องการจัดทำมาตรฐานภูมิสารสนเทศจำนวน10เรื่องรวมถึงเสนอให้พิจารณาการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสืบค้นและบริการสารสนเทศกลางของประเทศทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเนื่องจากเห็นพ้องกันว่าเห็นชอบให้มีการปรับปรุงยกร่างคณะกรรมการภายหลังก่อตั้งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติมาเป็นระยะเวลา15ปีซึ่งที่ผ่านมาได้ขาดการประชุมอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าสทอพได้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่วางเอาไว้และนอกจากนี้จะจัดให้มีการประชุมครั้งต่อไปเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเพื่อให้เห็นชอบในคณะกรรมการและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาข้อมูลรวมถึงการประชุมครั้งต่อไปนอกจากนี้ทางด้านท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าอยากให้มีการจัดทำภูมิสารสนเทศการจัดทำแผนที่และการสำรวจข้อมูลระยะไกลเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยเฉพาะของเรื่องที่ดินซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการหารือกันค่ะถึงเรื่องของแผนร่างแผนแม่บทนะคะภูมิสารสนเทศแห่งชาติค่ะเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านของที่ดินแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะยังมีการพัฒนานะคะในเรื่องของระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศนะคะกลางของประเทศอีกด้วยเพื่อต้องการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลทางด้านของที่ดินได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราว
ค่ะกับทางด้านของ Nextech นะคะหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะได้มีการร่วมมือกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะในการพัฒนาระบบตรวจสุขภาพเขื่อนที่ทันสมัยโดยสามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังนะคะเมื่อเกิดความผิดปกติของเขื่อนเพื่อเป็นการเสริมสร้างในเรื่องของความเชื่อมั่นทางด้านของความมั่นคงและก็ความปลอดภัยของเขื่อนทั่วประเทศค่ะเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า Nextech โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ค่ะได้มีการจัดพิธีนะคะส่งมอบระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อนค่ะหรือว่า Dam Safety Remote Monitoring นะคะ System หรือว่า DSRMS ค่ะหรือว่าระบบตรวจสุขภาพเขื่อนนั่นเองโดยทางด้านของดร.กนกเวทตั้งพิมลรัตน์รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า Nextech ค่ะก็ได้ให้กับทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยทางด้านของคุณอัธพรวัฒนวิสุทธิ์รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจค่ะณห้องประชุม5นะคะอาคารท .102 สำนักงานใหญ่กฟผ.นะคะบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะโดยทางด้านของระบบตรวจวัดดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือของกฟผ.และ Nextech ตั้งแต่ปี2557ในการที่นำเอาทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับเทคโนโลยีของเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนมาพัฒนาค่ะรวมถึงมาบูรณาการนะคะในการใช้กับความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนของกฟผ.14เขื่อนทั่วประเทศค่ะโดยทางด้านของคุณอัธพรวัฒนวิสุทธิ์นะคะรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจกฟผ.ค่ะก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าระบบตรวจสุขภาพเขื่อนนะคะหรือว่า DSRMS ได้รับการพัฒนาให้สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่างๆแบบอัตโนมัติทั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแผ่นดินไหวและน้ำหลากที่ได้มีการติดตั้งไว้ที่เขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำค่ะไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแล้วนำเอาข้อมูลนั้นเข้ามาประมวลผลหาสถานะความปลอดภัยของเขื่อนด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญค่ะหรือว่า expert system นะคะที่จะช่วยในการคาดการสาเหตุของความผิดปกติได้โดยจะมีการแจ้งเตือนถึงสถานะความปลอดภัยของเขื่อนผ่านโปรแกรมค่ะในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนผ่านระบบของ SMS และอีเมลนะคะไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงความผิดปกติของเขื่อนได้ทำให้สามารถที่จะดำเนินการตรวจสอบและก็แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสามารถที่จะแจ้งเตือนเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะให้กับทางด้านของผู้บริหารได้รับรู้และสื่อสารให้กับสาธารณชนได้เข้าใจโดยไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ได้ค่ะซึ่งเป็นการเสริมสร้างในเรื่องของความเชื่อมั่นในเขื่อนนะคะว่ามีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆได้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะของ2ท่านด้วยกันค่ะสำหรับท่านแรกค่ะคือคุณอัธพรนะคะวัฒนวิสุทธิ์รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ค่ะและอีก1ท่านค่ะคือทางด้านของดร.กนกเวทตั้งพิมลรัตน์รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า Nextech ค่ะระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเตือนล่วงหน้านะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าและเราจะได้เตรียมตัวแล้วก็รับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้จะเป็นการวางระบบแบบครบวงจรนะครับสามารถจะทำให้รู้เลยว่าตอนนี้น้ำจะหลากมายังไงแผ่นดินไหวเกิดขึ้นยังไงเขื่อนของเราสภาพเป็นยังไงรองรับได้หรือเปล่าหรือเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราช่วยได้เตรียมการรับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีครับเสริมสร้างระบบเดิมที่เคยมีอยู่จากระบบเดิมที่เคยใช้เป็นระบบเรียกว่าระบบแมนนวลก็คือโดยใช้บุคลากรเข้าไปตรวจวัดซึ่งการใช้บุคลากรเข้าไปตรวจวัดเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเพราะว่ามันคงไม่ได้สามารถตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นการเสริมเข้าไปแต่ว่าการใช้บุคลากรก็ยังต้องมีอยู่ด้วยนะครับก็เป็นการตรวจเพื่อมั่นใจแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าข้อมูลนี้ถูกต้องแล้วก็จะเตรียมการได้ทันก็ทำให้เราสามารถดูได้24ชั่วโมงตลอดเวลาเป็นการเสริมเข้าไปให้มันคงแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับระบบนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติที่เราได้รับข้อมูลมาตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็มาได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาจากหัววัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตลอดระยะเวลาที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันแจ้งเตือนได้ทันทีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี้ยซึ่งเราจะรู้ก็ต่อเมื่อตอนเช้าหรือเรามาทำงานแล้วนะครับตอนนี้มันรู้ตลอดเวลาแล้วมันก็แจ้งเตือนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการรู้ข้อมูลได้เร็วและถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นการที่เราเตรียมตัว
ที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการความมั่นคงของเขื่อนเนี่ยอันนี้เราเชื่อมั่นครับว่าเราเตรียมการได้ทันท่วงทีเพราะว่าข้อมูลนั้นมาได้เร็วและถูกต้องครับและนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านดร.กนกเวชตั้งพิมลรัตน์นะคะก็ยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าระบบตรวจสุขภาพเขื่อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันในครั้งนี้นะคะเป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมและเป็นการสร้างอุปกรณ์ใหม่เสริมเข้าไปค่ะพร้อมทั้งได้มีการพัฒนาถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้นค่ะซึ่งทีมวิจัยและพัฒนานะคะมีความเชื่อมั่นว่าระบบจะสามารถที่จะตอบสนองต่อการเฝ้าระวังและการตรวจสอบสุขภาพของเขื่อนได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและในกลุ่มของภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะเชื่อมั่นได้อย่างยิ่งนะคะว่าเป้าหมายที่ทางกฟผ.แล้วก็ทางเน็กเทคได้จับมือร่วมกันแล้วก็ตั้งเอาไว้นั้นจะประสบผลสำเร็จในเร็ววันจากการพัฒนาข้อมูลต่างๆแล้วก็กลายมาเป็นแอปพลิเคชันรวมถึงนำมาใช้งานได้อย่างแท้จริงจนสามารถดำเนินการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ก็มีการแจ้งเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ลดความตื่นกลัวให้กับพี่น้องประชาชนและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นถึงเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันระหว่างกฟผ.แล้วก็ทางศูนย์ Nextech ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทน.ค่ะได้มีการจัดพิธีเปิดงาน Talent Mobility Fair 2016ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านดร.เชษฐ์ดุรงคเวโรได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้ก็มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะในหัวข้อ STI Vision สร้างเวทีให้ภาคเอกชนเชื่อมโยงหาบุคลากรด้านงานวิจัยที่เหมาะสมตรงกับความต้องการเพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพค่ะดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเรากำลังมีพัฒนาการในหลายมิติที่ไม่เคยพบมาก่อนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้กลายเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะทำให้สามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายในและจะทำให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงดังที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 อยู่ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาก้าวข้ามจากระบบเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบเกษตรแบบดั้งเดิมระบบอุตสาหกรรมเบาระบบอุตสาหกรรมหนักไปยังยุคของนวัตกรรมซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในวันนี้ภาคเอกชนเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการลงทุนการสร้างนวัตกรรมและการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ให้มากยิ่งขึ้นเรามีเสียงสัมภาษณ์ของ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์และต่อด้วยบทสัมภาษณ์ของดร.ขัตติยาไกรการรองประธานสภาอุตสาหกรรมและประธานบริหารสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมค่ะโครงการนี้ดำเนินการมาปีเศษๆเนี่ยก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับมีนักวิจัยออกไปแล้วประมาณ250ท่านนะครับแล้วที่น่ายินดีก็คือการออกไปของนักวิจัยซึ่งบางท่านอาจจะไปทำงานชั่วคราวบางท่านอาจจะไปทำงานเต็มเวลาเราก็อนุญาตนะครับโดยที่ต้นสังกัดอนุญาตนะครับแล้วก็ที่น่ายินดีก็คือได้มีการนำเอานักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกตามออกไปด้วยเกือบ150คนนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้เมื่อไปแล้วก็จะมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงมากนะครับสิ่งที่เราอำนวยความสะดวกให้ก็คือนักวิจัยที่อยู่ในโครงการ Talent Mobility นี้นะครับก็จะถือว่าปฏิบัติราชการเต็มเวลานะครับถ้าหากนักวิจัยที่ยังติดทุนยังใช้ทุนให้หมดในช่วงที่ทำงาน Talent ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการชดใช้ทุนไปในตัวแล้วหากทำงานได้ผลนะครับเมื่อทำงานเสร็จแล้วกลับมายังต้นสังกัดเนี่ยก็ยังสามารถนำเอาผลงานที่ทำกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้อีกนะครับเพราะนั้นเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้กับ Thailand 4.0 ครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่เรียกว่าวินวินวิน4วินเลยนะครับหลายๆวินหน่อยก็ประสบความสำเร็จตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือเอาเรื่องของนักวิจัยนะครับก่อน
และต่อจากนั้นเนี่ยทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยของรัฐเนี่ยก็มีโครงการพวกสนับสนุนทางด้านภาษีอยู่แล้วเช่นภาษี 300% โดยเขาเรียกว่า self declaration คืออะไรฮะรับรองตนเองได้เป็นระบบงานนะครับซึ่งตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีการขยายการวิจัยเพิ่มขึ้นนะฮะก็ท่านรัฐมนตรีกับทางกระทรวงการคลังก็เป็นคนคิดระบบอันนี้ขึ้นมานะครับในอดีตเนี่ยต้องไปขออนุญาตก่อนที่จะทำวิจัยตอนนี้ไม่ต้องเลยนะครับถ้ามีกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถหาค่าใช้จ่ายได้ 300% เลยในอนาคตผมคิดว่าตอนนี้จะขยายเป็นดอกเห็ดไปเลยนะครับและนอกจากนี้ค่ะทางด้านดร.กิติพงษ์พร้อมวงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทน.นะคะก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าจากการดำเนินโครงการ Talent Mobility ที่ผ่านมาทางหน่วยงานเองก็มีการร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆมาเป็นระยะเวลาเกือบ3ปีนะคะซึ่งก็พบว่ามีการเข้าร่วมโครงการจากทางภาคเอกชนจำนวนทั้งสิ้น111แห่งด้วยกันซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมมากมายถึง127โครงการแล้วก็มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐเคลื่อนย้ายไปช่วยกิจกรรมในส่วนของภาคเอกชนจำนวนทั้งสิ้น240คนแล้วก็มีการนำผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นการบ่มเพาะนักวิจัยในอนาคตอีก157คนและในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ Talent Mobility ก็จะมีการขยายขอบเขตในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นโดยแผนในระยะต่อไปนั้นก็จะเป็นการพยายามนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาช่วยงานในระบบภาคเอกชนของไทยซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอต่อรัฐบาลในการยกเว้นหรือว่าลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้มีโอกาสเข้ามาทำงานกับภาคเอกชนในไทยให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะสำหรับ Talent Mobility นั้นจะมีการปรับรูปแบบของการนำเสนอให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้มากยิ่งขึ้นโดยจะไปเน้นเรื่องของการส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่นการส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าไปทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนในโครงการ Food Innopolis หรือไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรม 10S Curveรวมไปถึงการมีความร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสกอซึ่งจะทำหน้าที่สำคัญในการช่วยส่งเสริมให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนั้นสามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่า Innovation and Technology Assistance Program หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า iTAP ค่ะของทางสวทช.ก็จะทำหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมให้นักวิจัยจากภาครัฐเข้าไปช่วยวิจัยและพัฒนาให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือว่าในกลุ่มสตาร์ทอัพรวมไปถึงอีกหนึ่งความร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจเรื่องของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้มากยิ่งขึ้นโดยภาพรวมนะคะในงานในครั้งนี้ที่ถูกจัดขึ้นก็ยังมีเวทีต่างๆมากมายที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ในหลากหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือว่าการเสวนาหัวข้อ Cross Border Talent Mobility กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยต่างชาติมาทำงานร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทยมีการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือว่า Industry 4.0 ของภาคอุตสาหกรรมจากตัวแทนผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและยังมีการเสวนาที่น่าสนใจอีกหนึ่งการเสวนาก็คือ Talent Mobility Model สำหรับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือว่า Food Innopolisและยังมีเวที Tech Show เพื่อที่จะให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงข้อมูลให้กับภาคเอกชนได้มองเห็นและเล็งเห็นว่างานวิจัยนั้นสามารถที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างและสามารถนำไปตอบโจทย์ต่อความต้องการของภาคเอกชนได้มากน้อยเพียงใดค่ะและสำหรับการจัดงาน Challenge Mobility Fair 2016ในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญนะคะที่ให้ภาคเอกชนสามารถที่จะเข้ามาเชื่อมโยงในการหาบุคลากรทางด้านของงานวิจัยที่เหมาะสมให้ตรงตามความต้องการนะคะของผู้ประกอบการหรือว่าของภาคเอกชนค่ะเพื่อร่วมกันพัฒนาถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการให้สามารถที่จะแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพนั่นเองค่ะรวมถึงทางด้านของผู้ประกอบการเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหารือว่าจะสามารถที่จะ
เข้าถึงงานวิจัยได้อย่างไรบ้างนะคะหรือว่าทางด้านของนักวิจัยจะช่วยกับภาคเอกชนได้ในมิติใดบ้างค่ะโดยทางด้านของนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยของภาครัฐที่มาร่วมงานก็สามารถที่จะทราบได้ว่างานลักษณะใดแล้วก็ทางด้านของนักวิจัยใดนะคะสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าจะสามารถที่จะเข้ามาเชื่อมโยงกับภาคเอกชนได้นั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือว่าสวทช.ค่ะโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech ได้มีการร่วมมือกันนะคะกับทางด้านของมูลนิธิโครงการหลวงในการส่งมอบเห็ดหอมอร่อยสดนานยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภคค่ะด้วยบรรจุภัณฑ์แบบใหม่หรือว่า Active Pack BPW ที่มีเทคโนโลยีนะคะ EMA ค่ะหรือว่า Ecobrium Modifiedโมดเฟียค่ะซึ่งสามารถที่จะสร้างความสมดุลนะคะในชั้นบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์จึงสามารถที่จะคงความสดนะคะคงคุณค่ารวมถึงคงของรสชาติของเห็ดหอมให้สดอร่อยได้นานสูงสุด 2-5 เท่าและถือว่าเป็นการตอบโจทย์นะคะให้แก่ความต้องการของผู้บริโภคพร้อมกับเป็นการตอกย้ำถึงจุดยืนของโครงการหลวงที่จะช่วยสร้างอาชีพและช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวดอยที่ภาคเหนืออีกด้วยค่ะและล่าสุดค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะถึงโฉมหน้าของเห็ดหอมสดในถุงรุ่นใหม่ค่ะหรือว่า Active Pack BPW ค่ะซึ่งทางด้านของนักวิจัยในศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech นะคะได้มีการกล่าวไว้ค่ะว่าทีมนักวิจัยของ MTech ได้ริเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพนะคะของผักผลไม้สดในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึงกว่า15ปีด้วยกันโดยได้มีการรับโจทย์จริงจากผู้ประกอบการผักและผลไม้สดมีการพัฒนาและร่วมทดสอบนะคะกับทางด้านของภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่นี้นะคะก็ได้มีการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการและได้มีการร่วมกันทดสอบค่ะกับทางด้านของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้ค่ะสามารถที่จะตอบโจทย์นะคะความต้องการในการยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดนานขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิมค่ะซึ่งบรรจุภัณฑ์แบบเดิมนะคะจะมีลักษณะเป็นถาดพลาสติกเจาะรูระบายอากาศและยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบของการขนส่งเช่นการขนส่งเห็ดหอมสดจากยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังที่กรุงเทพมหานครค่ะตลอดจนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้านั่นเองค่ะซึ่งในที่สุดนะคะก็ประสบความสำเร็จได้บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ค่ะซึ่งก็คือ Active Pack BPW ที่สามารถจะยืดอายุเห็ดหอมสดนะคะให้สดยาวนานถึง10วันด้วยกันซึ่งจากเดิมใช้ถาดพลาสติกเจาะรูสามารถที่จะเก็บเห็ดหอมค่ะได้เพียง3วันเท่านั้นนับเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายเห็ดหอมสดจากเดิมที่เคยขายได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถส่งเห็ดหอมเข้ามาจัดจำหน่ายได้ในกรุงเทพมหานครและในอนาคตค่ะทางด้านของมูลนิธิโครงการหลวงนะคะก็มีแผนการที่จะนำถุงไปใช้กับเห็ดชนิดอื่นๆต่อไปอีกด้วยโดยความร่วมมือกันนะคะระหว่างสวทช.และมูลนิธิโครงการหลวงในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะและสามารถที่จะต่อยอดทางด้านของงานวิจัยในห้องทดลองสู่การค้าพาณิชย์ที่จะช่วยในการยกระดับคุณภาพสินค้าและถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสและยืดระยะเวลาในการขายเห็ดหอมสดให้กับเกษตรกรชาวดอยอีกทั้งผู้บริโภคค่ะที่ได้เห็ดหอมสดคุณภาพสูงรสชาติดีคงคุณค่าทางโภชนาการได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของผู้บริโภคก็สามารถที่จะซื้อเห็ดหอมสดในถุงรุ่นใหม่นี้ค่ะจากเกษตรกรชาวดอยได้ที่ร้านของโครงการหลวงทั้ง8สาขาค่ะหรือว่าสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่ทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Active Pack MTech นะคะโดยทางด้านของดร.วิชุดาค่ะที่อีเมลนะคะ wichuda.daud@nstda.or.th ค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025646500ต่อ4655ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ดึงนำมาใช้ร่วมกับการทำผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารโดยเฉพาะในครั้งนี้นะคะกับโครงการหลวงที่มีการส่งมอบเห็ดหอมอร่อยสดนานยิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภคด้วยบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่เห็นแบบนี้แล้วยืนยันและการันตีได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากโครงการหลวงนั้น
สดอร่อยอย่างแท้จริงแล้วราคานั้นก็เหมาะสมกับคุณภาพในการบริโภคสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยในครั้งนี้เช่นเดียวกันจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างชื่อให้ได้กับทางโครงการหลวงนะคะใครสนใจก็สามารถไปติดตามได้ทั้ง8สาขาค่ะนี่คือทั้ง4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้กับ Food Innopolis นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของ Science Economy for SME at OTOP ค่ะ